เดี๋ยวเราจะติดตั้งโปรแกรม EJB CA Server นะครับหรือว่าเป็น CA Server บนเครื่อง Linux CentOS นะครับวิธีการก็คือก่อนอื่นเลยเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของ EJB CA แล้วเข้ามาดูที่ในส่วนของ Installation ตรงนี้ในส่วนของ Installation เนี่ยมันก็จะมีบอกที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือมีอยู่2ส่วนคือในเรื่องของตัว Quick Start กับตัว Installation Guideไปดูที่ Quick Start ก่อน Quick Start ก็คือเป็นตัวบอกว่าเราจะต้องเช็คอะไรในเครื่องบ้างว่าก่อนที่เราจะลงโปรแกรมเนี่ยในเครื่องเราจะต้องการอะไรบ้างนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยจะต้องการอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวเราล็อกอินเข้าไปที่เครื่องเราล็อกอินเข้าไปที่เครื่องเราก็คำสั่ง SSH เข้าไปแล้วก็ใส่ password พอเข้าไปที่เครื่องเราได้ง่ายที่สุดก็คือเป็น root ไปเลยนะครับพอเป็น root แล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้เช็คก่อนว่า host name ของเราเนี่ยมีอยู่ในไฟล์etc host หรือยังตอนนี้ host name ของเราชื่อว่าอะไรเราพิมพ์คำสั่งว่า host nameชื่อเครื่องของเราก็คือ ca1.thaica.net ทีนี้เราเข้าไปดูว่าในไฟล์ etc host เนี่ยเรามีชื่อเรากำหนด host ของเราเข้าไปหรือยังนะครับเราก็ใช้คำสั่ง vi ก็ได้เข้าไปดูว่า etc host s ของเรามีข้อมูลหรือยังตอนนี้ มีข้อมูลแล้วนะครับเราแอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่มีก็แอดเข้าไปนะครับเป็น ip ของเครื่องแล้วก็ตามด้วย host name จากนั้นก็ออกมาออกมาเสร็จปุ๊บข้อต่อมาเขาบอกว่าให้ปิงทดลองปิงดูซิว่าปิงเป็นโฮสต์เนมเจอไหมก็ลองปิงดูปิง ca1.thaica.net ปิงไปที่โฮสต์เนมของเราปิงไปแล้วคอนโทรล C ออกมาก็คือเจอก็คือไม่มีปัญหาอะไรต่อมาเขาบอกให้แอดยูเซอร์เข้าไปเพื่อจะใช้ในการติดตั้งโปรแกรมแต่ว่าเพื่อให้ง่ายใช้ root ไปเลยดีกว่าสำหรับคนที่อยากจะใช้เป็น user อย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าของผมใช้ root ง่ายกว่าเพราะว่าอันนี้คือทับแค่ทดลองเฉยๆไม่ได้ต้องการ security อะไรที่มันขนาดนั้นต่อมาให้มาดูที่พอร์ต firewall ของ EJBCA ว่ามันจะใช้พอร์ต3พอร์ตนี้80808442843ถ้าสมมุติว่าพอร์ตมันปิดก็ไปเปิดพอร์ตซะแต่พอดีว่าในเครื่องของเราเนี่ยเราไม่ได้เปิดไฟร์วอลฉะนั้นพอร์ตทุกพอร์ตใช้ได้หมดก็ไม่ต้องเช็คอะไรต่อมาเขาบอกว่าต้องให้ลงโปรแกรมต้องติดตั้งโปรแกรม2ตัวตัวที่ชื่อว่า ANT กับ ANT NoDev เราไปดูก่อนว่าในเครื่องของเรามีหรือยังเราได้ติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ไปหรือยังนะครับในเครื่องของเราโดยปกติก็น่าจะมีมาแล้วล่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยติดตั้งก็ได้วิธีการเช็คก็คือใช้คำสั่ง rpm -qa แล้วก็หมายตั้งตัวนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไร grep and ก็เสิร์ชดูในเครื่องของเราก็พอดีว่าเครื่องนี้มีแล้ว and 1.1.7 กับ and nodeb 1.7 สมมุติทดลองให้ดูก็ได้ในกรณีที่ยังไม่มีนะครับสมมติว่าผมอันลบมันออกไปก่อนแล้วกันand remove ยำ remove มันจะมีคำสั่งยำในการติดตั้งของ CentOS เนี่ยติดตั้งโปรแกรมนะครับ nodeb s โอเคก็ถามว่า remove ไหม remove ไปก่อนสมมุติว่าในเครื่องนี้มันไม่มีเสิร์ชหาอีกทีหนึ่งใช้คำสั่งเดิมนะครับเสิร์ชหาแล้วไม่มี and กับ and nodeb เนี่ยทีนี้เขาบอกว่าถ้ายังไม่มีให้ install โดยใช้คำสั่งตัวนี้ปีมาไม่ install ก็คือยำ install and แล้วก็ and nodeb enter เขาจะถามว่าโอเคมันจะไปเช็คเสร็จแล้วเจอไฟล์มี2ไฟล์ and กับ and nodeb เนี่ยเวอร์ชั่น 1.7 กว่า2เมกกว่ากับ700จะ install ไหม yes ติดตั้งไปเลยติดตั้งไปจนเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็เห็นไหมว่าใช้คำสั่ง ipm เหมือนเดิมก็ ipm-qa ก็เจอand 1.7 แล้วก็ and nodeb
เสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับเขาบอกต่อไปเขาบอกว่าให้ล็อกอินเป็น user แต่ว่าโอเคอย่างที่บอกเราใช้ root ก็เรา continue เป็น root เลยแล้วกันต่อมาในเรื่องของการ install การ install โปรแกรมเนี่ยมันต้องการ 3-4 โปรแกรมหลักก็คือ 1. Java 2. Application Server JBoss จริงๆใช้ Application Server ตัวอื่นก็ได้แต่ว่าเขาแนะนำให้ใช้ JBoss แล้วก็ใช้ Apache Ant ซึ่งเราเพิ่งลงไปเมื่อกี้เราลงเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาเช็คดูก่อนว่า Java ของเครื่องเรามีไหมในนี้เขาบอกว่า Java จะต้องใช้เวอร์ชันเป็น Open Java 1.6 หรือถ้าคุณจะใช้เป็น Oracle Java คุณจะต้องก็ใช้ได้แต่คุณจะต้องดาวน์โหลดตัว JCE ตัว Java Cryptography Extension มาลงด้วยนะครับงั้นง่ายที่สุดก็คือใช้ Open Java ดีกว่า Open Java ไม่ต้องดาวน์โหลดไอ้ตัวนี้มาลงทีนี้เรามาเช็คในเครื่องของเราว่า Java ในเครื่องของเราเนี้ยมันเวอร์ชันอะไรแล้วก็ใช้คำสั่งว่าเป็น java-version มันก็จะแสดงออกมาว่าโอเคเครื่องเราเป็น open java พอดีเลย open jdk 1.6 เป็น open jdk 1.6 64 bit ฉะนั้นเราไม่ต้องลงนะครับแต่ถ้าใครที่จะต้องลง java ก็ไปดูวิธีการลง java เพิ่มเติมแล้วกันนะครับแล้วก็ลง java เข้าไปต่อมาเขาบอกว่าให้ดาวน์โหลดโปรแกรม jbossเวอร์ชัน 5.1 หรือ 6.0 หรือ 6.1 หรืออะไรก็ตามแต่ว่าห้ามลงเวอร์ชัน7ไม่ใช่เวอร์ชัน7เพราะว่ามันยังไม่ compatible กับเวอร์ชัน7ฉะนั้นเราก็ไปดาวน์โหลดมาซึ่งเนื่องจากว่าผมได้ดาวน์โหลดไปแล้วก็คืออยู่ในโฟลเดอร์ install ของ root โอเคดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วแสดงว่าตอนนี้เรามีโปรแกรมแล้วเรามี EJBCA แล้วก็ JBoss เรียบร้อยแล้วซึ่ง EJBCA เนี่ยก็ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเขาส่วน JBoss ผมใช้เวอร์ชัน 6.1 นะครับต่อไปเราก็จะมา install โปรแกรมกัน install โปรแกรมก็คือเขาบอกว่าเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปทำข้อ1ข้อ4ถึง11ใน Ubuntu Quick Start ก็คือจุดข้างบนเนี่ยนี่คือ Ubuntu Quick Start มาทำข้อ4จนกระทั่งถึงข้อ11ข้อ4ก็คือทำอะไรก็คือโอเคดาวน์โหลดนั่นคือดาวน์โหลดเราดาวน์โหลดมาแล้ว2ตัวต่อไปก็ unzip มัน unzip โอ้ยพิมพ์ผิดตลอดเลย unzip ejbca ก่อนเสร็จแล้วจากนั้นก็มา unzip jbossพอ unzip เสร็จปุ๊บนะครับมันจะได้เป็นโฟลเดอร์2โฟลเดอร์ขึ้นมาก็คือ ejbca 4.0.16 กับ jboss 6.1.0 final เสร็จปุ๊บต่อมาเขาบอกให้คอนฟิกค่าเขาให้คอนฟิกค่าตัวนี้ซึ่งใช้คำสั่ง echo ก็เอาตามเขาเลยนะครับมันเป็นการระบุ application server ว่า application server ของเรามันอยู่ที่ไหนพอดีเครื่องของเรามันอยู่ที่ก็คือโฟลเดอร์เนี้ยของเราอยู่ที่ไหนนะครับโอเคสมมุติว่าเราไม่รู้มันอยู่ที่ไหนสมมุติเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้โอเคใช้คำสั่ง pwd เพิ่งดูว่าอ๋อโฟลเดอร์เนี้ยของเราปัจจุบันเนี้ยเราอยู่ที่ root install โอเคงั้นเราก็ใช้คำสั่ง echo แล้วก็ตามด้วย app server dotHome เท่ากับ root install ed ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ของ jboss โอเคตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ jboss double quote แล้วก็เครื่องหมายมากกว่า2อันให้ไปเขียนในไฟล์ที่ชื่อว่า ejbca ก็คืออยู่ในโฟลเดอร์เนี้ยอยู่ในโฟลเดอร์เนี้ยแล้วก็ conf ตามด้วย ejbca property มันมี .find sample ไว้ให้เราก็ลบ sample ออกก็คือมันคือตัวเนี้ยมันจริงมันมี .sample ไว้ให้แต่เราจะเขียนเป็นไฟล์ใหม่แล้วก็ลบ .sample ข้างหลังออกแล้วก็กด enter พอกด enter เสร็จปุ๊บมันก็จะไปสร้างไฟล์ให้ทีนี้เราไปดูไฟล์ก็ได้นะครับเราเข้าไปดูที่ejbca conf
เราดูไฟล์ก็คือเนี่ยมันจะมีไฟล์นี้โผล่ขึ้นมาให้เราก็ใช้คำสั่ง vi แล้วก็ดูค่ามันก็จะมีตัวที่เราสร้างเมื่อกี้นั่นแหละเป็นข้อความที่เราสร้างเมื่อกี้ถ้ามันผิดพลาดเราก็มาแก้ไขตรงนี้ก่อนได้นะครับต่อไปทำอะไรต่อไปเขาบอกว่าให้ deploy build และ deploy ejbca โอเคถ้างั้นเขาบอกว่าให้ไปที่โฟลเดอร์ ejbca เราตอนนี้เราอยู่ที่โฟลเดอร์นี้แล้วแล้วเราก็สั่ง n นะครับ n bootstrap โอเคตามเขา enterมันก็จะบิ้วไปเรื่อยๆพอบิ้วไปเรื่อยๆปุ๊บบางครั้งบางทีมันก็จะบอกว่าถ้ามันมีคำถามอะไรขึ้นมาก็ให้กด enter ไปเลย enter ผ่านไปเลยคำถามต่างๆที่ขึ้นมาก็คืออย่างเช่นพวก password ที่เป็น default password อะไรต่างๆที่เราไม่ได้กำหนดเราก็ enter ผ่านไปเลยนะครับโอเคถ้ามันบิ้ว successful มันก็จะขึ้นไปเป็น successful แบบนี้ต่อมาเราก็ไปที่ JBoss ก็บอกให้เปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเป็น JBoss โอเคเราเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาแล้วก็ connect เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมจากนั้นก็เป็น root พอเป็น root เสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปที่ folder install ก็จะมีโฟลเดอร์ jboss ใช่ไหมครับเขาบอกว่าให้รันคำสั่ง jboss แล้วก็ dot slash jboss bin แล้วก็ run dot sh โอเคตอนนี้เราสั่งให้ jboss ทำงานก็คือ jboss เป็น application server ซึ่งพอมันทำงานเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันจะอยู่ในโฟลเดอร์มันจะอยู่ในพอร์ต default ของมันก็คือ8080ถ้าในกรณีที่มันทำงานแล้วเราลองเปิดเข้าไปดูก็ได้ว่าเอ๊ะมันทำงานจริงหรือเปล่านะครับเราก็ลองเปิด Firefox ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ http แล้วก็ชื่อ hostname ของเรา ca1.thai.ca.net ตามด้วยพอร์ต8080ซึ่งเป็นพอร์ตมาตรฐานของ jbossเอาตอนนี้ยังไม่ขึ้นตอนนี้ยังไม่ได้ทำไมยังไม่ได้เอ่ยไม่เป็นไรช่างมันเอาไว้ก่อนพอเรา start jboss เสร็จปุ๊บโอเคตามเขาก่อนแล้วก็ต่อมาพอรันเสร็จเขาบอกให้ and install กลับมาที่หน้าต่างเดิมคำสั่ง and installไอ้ตรงเนี้ยแหละในชุดเนี้ยจะต้องมีการตั้งค่าอะไรหลายๆอย่างก็คืออย่างเช่น CA name ก็คือ CA ของเราอ่ะชื่อว่าอะไรตอนนี้เราตั้งอะไรก็ได้เพราะเราเซตเป็น sample ขึ้นมาเฉยๆอย่างเช่นผมจะตั้งชื่อว่าเป็นของไทยเลยไทย root CA ไปเลยผมเป็น root CA ของไทย แล้วก็ใส่กำหนด DN ของCA นะครับก็จะเป็นนี้ CN ก็เป็น Thai root CA organization ก็เป็น Thai root CA ก็คือมันเหมือนงานเดียวกันส่วนประเทศผมเป็นประเทศไทยประมาณนี้ TH เป็นไทยCN ก็คือชื่อของ CA ตัวนี้เป็น common name ตอนนี้ก็แล้วก็ตัว O ก็คือ organization ก็คือหน่วยงานชื่อว่าอะไรถ้าเรามีหน่วยงานอะไรก็ใส่เข้าไปแล้วก็ C ก็คือ country ประเทศอะไรเสร็จปุ๊บใช้ key default เป็นอะไรเป็น ISA ใช่ไหมใช่กี่บิต default 2048 บิตสุดๆdefault ใช่ default ของ signature algorithmอันนี้ใช่ไหมใช่ใส่เข้าไป validity ของ
ของ CA ตัวนี้กี่ปี10ปีอ่ะใส่เข้าไป CA policy มีไหมไม่มี policy ใส่เข้าไปต่อไปในส่วนของ CA เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการคอนฟิกค่าของ certificate ที่จะเจเนเรตให้กับเซิร์ฟเวอร์ของเราตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะค่อนข้างสำคัญคือเขาจะให้กำหนด DN เนี่ยของเซิร์ฟเวอร์เราจะต้องถ้าต้องการให้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้เราก็จะต้องกำหนดcommon name ให้เป็นชื่อของ host name ของเราตรงนี้จะสำคัญก็คือจะต้องเป็นชื่อ host name ของเราเท่านั้นคือ ca.thai ca1.thai ca.net ก็คือ host name ของเราชื่อว่าอะไรก็ต้องชื่อนั้นอย่างเช่น local host ก็ต้องใส่ local host ถ้าเป็นออกเน็ตจริงๆก็จะเป็นชื่อ host name แบบนี้ก็ใส่เข้าไปต่อมาตัวที่สอง organization อันนี้เป็นอะไรก็ได้ก็คือมันอยู่ใน organization เดียวกันก็คือไทย root ca ตั้งชื่อว่าไทย root ca แล้วก็เซิร์ฟเวอร์เราอยู่ที่ประเทศไหนก็คืออยู่ที่ประเทศไทยประมาณนี้ที่สำคัญนะครับตรงนี้ดูดีๆที่สำคัญก็คือไอ้นี่แหละอันนี้ออกไปก่อนโอเคตัวเนี้ย ca 1 thai ca ตรงนี้สำคัญมากต้องให้มันตรงเสร็จแล้วต่อไปก็บอกว่าซูเปอร์แอดมินจะให้ซูเปอร์แอดมินเนี่ยชื่อว่าอะไรก็คือเป็นเหมือนแอดมินของเครื่องแอดมินคนแรกของเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยชื่อว่าอะไรโดยทั่วไปเขาจะตั้งชื่อว่าซูเปอร์แอดมินเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ว่าเพื่อความง่ายเราเป็นซูเปอร์แอดมินตามเขาแล้วก็DN ของซูเปอร์แอดมินจะเขียนยังไงบ้างก็เป็นคอมมอนเนมชื่อว่าซูเปอร์แอดมินนี่แหละเพื่อง่ายแล้วก็ต่อไปก็คือจะเจนคีย์ไหมโอเคเจนคีย์ก็เจนไปพาสเวิร์ดเขาจะให้ตั้งชื่อว่า ejbca แต่ว่าเนื่องจากในงานทดลองของเราเราก็ตั้งชื่อตั้งเป็นพาสเวิร์ดที่เราต้องการแล้วกันแล้วก็จำไว้นะครับตัวนี้ ca token password มีไหมไม่มีก็กด enter ผ่านนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดของ trust store ซึ่งโดยปกติมันจะเป็น change it เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนช่างมันเถอะใส่ไปเลยแล้วก็ deployment อันนี้อะไรก็ตาม enter ไปเลยนะครับก็คือมันจะสร้าง CA ของเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยแล้วพอสร้าง CA เซิร์ฟเวอร์เสร็จปุ๊บสร้าง CA สร้าง certificate ของเซิร์ฟเวอร์เราแล้วก็สร้าง key store ของ super admin ถ้ามัน build สำเร็จมันก็จะเป็น build successful แบบนี้พอมัน build successful เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปสั่ง deploy ก็คือจะหลังจากที่เราบิวตัวแพ็กเกจเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาไปดีพลอยบน JBoss นะครับก็คือสั่ง and deploy ถ้ามันดีพลอยสำเร็จหวังว่ามันจะสำเร็จมันก็จะขึ้นมาเป็น successful เหมือนกันอันนี้ถามพาสเวิร์ดอีกแล้วอันนี้เราไม่ได้ตั้งแล้วก็ใส่ไปเลย enter ผ่านไปเลยนะครับเราไม่ได้ตั้งมาตั้งแต่ต้นเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้ตั้งเราตั้งแต่พาสเวิร์ดของแอดมินตอนนี้ถ้ามันบิวผ่านมันก็จะเป็นบิว successful โอ้มันก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ JBoss รันแล้วก็ CA server มันก็รันก็ถ้าเอาจริงๆก็คือมันก็น่าจะเสร็จแล้วในการติดตั้งนะครับต่อมาเขาบอกว่าให้ไปรีสตาร์ท JBoss นะครับก็คือให้กลับเข้าไปที่หน้าต่างของ JBoss ที่มันรันอยู่เมื่อกี้แล้วก็สั่ง Control C ก็คือให้มัน queue process ไปนะครับแล้วก็สั่งรันใหม่ขึ้นมาอีกครั้งนึงพอรันใหม่ขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยคาดหวังว่ามันจะเข้าได้ก็คือให้เราลองเปิดเข้าไปในข้อ10ก่อนข้อ10ก็คือเขาบอกว่าเมื่อเราสร้าง Super Admin เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเจนคีย์ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า Super Admin ให้เข้าไปดูในโฟลเดอร์ P12 นะครับตอนนี้เราอยู่ใน EJBCA เนี่ยเราเข้าไปที่โฟลเดอร์ P12 มันจะมีคีย์เนี่ยมันจะมี superadmin.p12 นี่เป็นคีย์เป็นเซอร์ของแอดมินนะครับซึ่งเขาบอกให้ copy ตัวนี้ไปเพราะว่ามันจะต้องใช้ตอนไหนใช้ตอนที่คุณจะ
มาจัดการมาดำเนินการใดๆเกี่ยวกับแอดมินบนเว็บเบราว์เซอร์มันจะถามหา CA ตัวนี้เป็นตัว Authenticate เป็นตัวเช็คว่าคุณเป็นแอดมินจริงหรือไม่นะครับดังนั้นวิธีการก็คือผม Copy เข้าไปก่อนแล้วกันจะ Copy ตัวนี้นะครับ Copy ตัว Super Admin เนี่ยไปไว้ใน FTP ด้วยเดี๋ยวผมจะดึงกลับคืนมาที่เครื่องที่ทำงานอยู่นี้ก็คือ FTP ง่ายที่สุดก็คือจะเป็น FTP ของ AdminHome admin โอเคผม copy ไปแล้วก็คือ super admin จะไปอยู่ใน home ของ admin เดี๋ยวจะทำการดึงกลับมาต่อไปเขาบอกว่าให้เปิดเว็บไซต์นะครับให้เปิดเว็บไซต์ว่ามันจะทำงานได้ไหมจริงๆแล้วถ้าเป็น JBoss อะมันจะเป็น port 8080ตรงนี้ทำไมไม่แน่ใจว่าเขาให้ตั้งเป็นให้เข้าไปเทสที่8443เลยถ้าเข้า8443ยังไงก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันยังไม่ทันเซตพวก security งั้นผมจะลองเข้าที่พอร์ต8080ก่อนนะครับเซิร์ฟเวอร์ของเราชื่อว่า ca1.thaica.net หวังว่าจะเข้าได้อ๋อเข้าได้ครับก็คือตอนนี้เราเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ของเราพอร์ต8080ในแอปพลิเคชันชื่อว่าตัว EJBCA นะครับซึ่งมันจะเป็นหน้าของโปรแกรม CA Server โอ้โหเราเข้าได้เรียบร้อยแล้วพอเข้าได้เรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเทสว่าเราจะเข้าเป็นแอดมินได้ไหมนะครับเข้าเป็นแอดมินได้ไหมก่อนอื่นเดี๋ยวขอเทสก่อนว่า JBoss มันยังอยู่หรือ JBoss มันมีเปล่าโอเค JBoss มันจะอยู่ที่ .8080 เฉยๆนะครับแล้วก็ลบไอ้ตัว slash ข้างหลังออกทีนี้วิธีการเขาบอกว่าถ้าเอาง่ายๆคือตอนนี้สรุปง่ายๆก็คือว่าเราติดตั้งโปรแกรม CA Server เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในเว็บเขาเนี่ยตั้งแต่ที่ผมติดตั้งมาแล้ว1ครั้งเนี่ยเนี่ยตอนนี้เขาบอกเสร็จเรียบร้อยโอเคใช่แต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งคือผมจะต้องเขียนโปรแกรมติดต่อกับเว็บเซอร์วิสของ CA Server ตัวนี้ด้วยซึ่งไอตัวเว็บเซอร์วิสเนี่ยในตัวเว็บเซอร์วิสเนี่ยมันเป็นบั๊กของ JBoss อยู่นิดนึงจะต้องไปแก้นะครับให้เราเข้าไปที่ในส่วนของ Admin Guide นะครับเข้าไปที่หน้าเว็บเนี่ย admin guide แล้วก็ไปดูที่ตัวเว็บเซอร์วิส EJBCA web service interface ตัวนี้มันพอเลือกอ่านมาสักพักนึงเนี่ยมันจะมาเจออยู่ตรงนี้บอกว่าอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวนะดูนะไม่แน่ใจเราดูใหม่ก่อนนะครับอาจจะเป็นตัว user guide admin guide นี่แหละนะว่า behaviorอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวที่ installation เหมือนเดิมครับจำได้แล้วแล้วก็มาดูที่การ config ค่าของ JBoss มันจะมีตัวหนึ่งเนี่ยที่บอกว่า WSL location เนี่ยมัน error มันเป็นบั๊กของ JBoss 5.1 และแถมมันเป็นในนี้มันบอกว่าไม่เป็นใน6แต่มันเป็นใน6ด้วยนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าให้เข้าไปที่โฟลเดอร์นี้ application server
เดี๋ยวเราเข้าไปที่ application server ก่อนตอนนี้เราออกมาเรามาอยู่ที่เข้าไปที่ application server jboss 6นะครับแล้วก็ในโฟลเดอร์ server ในโฟลเดอร์ default ในโฟลเดอร์ deployer แล้วก็ jbossjboss.deployer jboss.ws jboss ตัวนี้นะครับ jboss.ws ตัวเขียวมาอีกแล้ว .deployerแล้วก็ไปที่ meta inf โอเคเสร็จแล้วมันจะมีไฟล์อยู่ที่ชื่อมันมีไฟล์ที่ชื่อว่า jboss bean ในเนี้ย jboss bean มันมีทั้ง2ตัวเลยแต่ว่าเราต้องมาแก้ที่ไฟล์ตัวแรกนะครับก็คือให้ใช้โปรแกรม bi เข้าไปที่ตัวแรกแล้วก็แก้ xmlเขาบอกว่าให้มาคอมเมนต์ไลน์ที่ชื่อว่า web service host ก่อนซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันขึ้นตรงนี้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่แก้ตรงเนี้ยตัว web service endpoint ของ web service เนี่ยมันจะขึ้นเป็น local host เสมอถ้าเราต้องการให้มันกลายเป็นชื่อเครื่องแล้วเวลาเราเรียกถ้ามันเป็น local host เนี่ยมันจะเรียกไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มันถูกต้องคือแก้ตรงนี้ก่อนแล้วกันก็คือให้มาคอมเมนต์บรรทัดนี้ไว้นี้เราก็เลื่อนลงมาหาบรรทัดที่ว่านี้มันน่าจะอยู่ไม่ไกลนะนี่ไงเจอแล้วตัว property name web service host อะไรตรงเนี้ยเนี่ยนะครับ property name web service host ให้คอมเมนต์ไว้แล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมเมนต์ก็คือปิดตาเปิดแล้วก็เครื่องหมายตกใจขีดแล้วก็ไปปิดข้างหลังอันนี้พอใส่เสร็จปุ๊บนะครับแบบนี้เสร็จปุ๊บก็เซฟออกมาเสร็จคือมันต้องแก้ตรงนี้ด้วยถ้าต้องการจะเขียนโปรแกรมติดต่อกับเว็บเซอร์วิสเนี่ยมันจะต้องมาแก้ตรงนี้ด้วยใน 5.1 เขาบอกว่าไม่มีใน6แต่ว่าใน6ก็เป็นก็เลยงงเหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็แก้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในส่วนของเว็บเซอร์วิสเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งว่ามันยังอยู่ไหมทีนี้เราก็พอเราแก้เสร็จตรงนี้เรารีสตาร์ทก่อนเรารีสตาร์ทตัว JBoss ก่อนนะครับCtrl C ไปที่หน้าต่าง JBoss ตัวนี้เสร็จแล้วก็รันขึ้นมาใหม่เอาล่ะถึงตอนนี้เสร็จแล้วก็คือติดตั้งโปรแกรม EJBCA Server เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วทำงานถามว่าทำงานได้หรือยังตอนนี้หน้าเว็บมันรันขึ้นหน้าเว็บมันรันขึ้นเราก็ต้องมาดูว่าโอเคถ้าหน้าเว็บมันรันขึ้นเสร็จแล้วเราจะใช้งานมันได้ไหมวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งาน 1. เราจะต้องเข้าไปที่หน้าแอดมินให้ได้หน้าแอดมินเนี่ยถ้าเราเข้าโดย Firefox มันจะเข้าไม่ได้มันจะขึ้นมาบอกนี้แบบนี้บอกว่า connection Firefox มันจะเตือนว่าถ้าเราจะเข้าที่เซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะไม่ปลอดภัยเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันถูกมันมีเซอร์ติฟิเคทที่สร้างมาจาก CA ที่ไม่ถูกต้องแน่นอนเพราะ CA ของเราเป็น CA พูดง่ายๆ CA เถื่อนที่เราตั้งขึ้นมาเองมันไม่ได้อยู่ใน Firefox นะครับมันไม่ได้อยู่ในไลบรารีของ Firefox ฉะนั้นเราก็ต้องไปดาวน์โหลดตัว root CA root server มาก่อนนะครับก็คือเราเข้ามาที่แบ็กกลับมาที่หน้า public web ก็คือ port 8080ธรรมดาเนี่ยแล้วก็มาเข้าที่ fetchCA certificate แล้วเราก็จะดาวน์โหลดตัว
CA Certificate ของ Firefox มาตัวนี้นะครับเสร็จปุ๊บพอเราดาวน์โหลดแล้วมันจะ install เข้าไปมันจะถามว่า root server ตัวนี้จะ trust ไหมจะเชื่อถือมันไหมโอเคเราก็เชื่อถือแล้วก็จริงๆไม่ต้องติ๊กก็ได้นะลองดูไม่ติ๊กดูก่อนแล้วกันนะดูเซอร์ได้ไหมนี่เราดูเซอร์ได้นี่ไทรูทซีเอที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นี้เสร็จแล้วเราก็กดโอเคพอเรากดโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยตัว Firefox เนี่ยมันจะดาวน์โหลดตัวเซอร์แล้วมาติดตั้งไว้ในโปรแกรมของ Firefox เองนะครับก็คือจะไปดูที่ View Certificate ถ้ามันถูกต้องเนี่ยมาที่ Authority มันก็จะมีไทรูทซีเอของเราขึ้นมานี่ตัวนี้โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับมีไทยรูทซีเอของเราโผล่ขึ้นมาในส่วนของเซิร์ฟเวอร์มันยังงงๆอยู่ยังไม่รู้จักมันรู้แต่ว่ามีรูทซีเอมาละเมื่อกี้มันบอกว่ามันเออร์เลอร์เพราะว่ามันเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เซอร์ติฟิเคทของเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ถูกไซน์โดยซีเอที่ไม่น่าเชื่อถือตอนนี้เราสั่งว่ามันน่าเชื่อถือแล้วเราลองเข้าไปดูอีกทีนึงเข้าเป็นแอดมินปุ๊บมันก็จะเออร์เลอร์ต่ออีกก็จะมาบอกว่าstill ก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังเป็น not trust อยู่เหมือนเดิมสงสัยจะต้องไปติ๊กมันโอเคทีนี้เราเข้าไปดูที่ certificate ใหม่อีกทีนะครับแล้วก็เข้าไปที่ authority ไปที่ CA นะไทยรู้ CA ที่เรา add เข้ามาเมื่อกี้นะครับทำไมมี2ตัวไม่เป็นไรเราตั้งที่ edit trustเราบอกว่าโอเคตัวนี้ trust แล้วกันอันนี้ก็ trust ใส่ไปก่อนคือมันควรจะมีตัวเก่าที่ผมทำคราวที่แล้วค้างอยู่ครับจากนั้นเราก็ refresh อีกทีหนึ่งมันก็ยังเข้าไม่ได้อีกแต่มัน error ไม่เหมือนเดิมแล้วเห็นไหมบอกว่ามัน error บอกว่า SSL bad certificate alert คือตอนเนี้ยปัจจุบันนี้คือว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันถูกมองว่าน่าเชื่อถือโดยที่ CA เนี่ยมันน่าเชื่อถือแล้วเพราะเราไปแอดใส่เข้าไปตัวเมื่อกี้นี้แต่ว่าการที่จะเข้าเป็นแอดมินของCA Server เนี่ยมันจะต้องใช้ถ้าปกติเราเข้าระบบอะไรก็ต้องใช้ username password ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่ได้ใช้ username password มันจะใช้คีย์ของ Super Adminเป็นตัวเช็คว่าถ้าคุณเป็นซูเปอร์แอดมินหรือคุณเป็นแอดมินของระบบคุณถึงจะเข้าได้ฉะนั้นคุณจะต้องวิธีการคือคุณจะต้องเอาตัวคีย์ของซูเปอร์แอดมินเนี่ยมาอินสตอลใส่เข้าไปใน Firefox ก่อน Firefox ถึงจะเข้าหน้าเว็บหน้าแอดมินของเว็บได้แล้วตัวคีย์ของซูเปอร์แอดมินอยู่ที่ไหนก็คือตัวที่มันสร้างขึ้นตัวนามสกุล P12 นะครับมันอยู่ในFTP ซึ่งเดี๋ยวผมจะ FTP ดึงมาเข้าไปที่ FTP นะครับแล้วก็เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ผมเอาไฟล์ P12 ถ้าจำมาได้ผมเอาไฟล์ P12 ไว้ในโฟลเดอร์ของแอดมินฉะนั้นมันจะมีไฟล์ที่ชื่อว่าอ้าวไปไหนแล้วล่ะนี่ไง superadmin.p12 โอเคเราจะดาวน์โหลดมานะครับเราจะดาวน์โหลดมาเอามาไว้อยู่ที่เดสก์ท็อปแล้วกันโอเคเราดาวน์โหลดมาเอามาไว้ที่เดสก์ท็อปเราได้ไฟล์มาแล้วปิดไปที่เดสก์ท็อปของเราเนี่ยจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า superadmin.p12 ต่อมาเราจะต้องทำการเอา Super Admin ตัวเนี้ยมาแอดใส่ว่าเป็น Certificate ใน Firefox นะครับก็คือจะ Import เข้ามาแล้วก็เข้าไปที่ตัว Desktop หาไฟล์ที่ชื่อว่า Super Admin P12 ตัวนี้นะครับอันนี้คืออันเก่าไม่ต้องสนใจมันที่ผมสร้างขึ้นมาเองเอาตัว P12 ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี้กด Open มันจะถาม Password Password เราตั้งไว้ว่าอะไรตอนที่เราติดตั้งโปรแกรมนะครับเราก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปถ้าใส่ถูกต้องมันจะต้องขึ้นมาบอกว่า successful เอาเข้ามาใส่มันจะเข้ามาโผล่อยู่ในนี้นะครับเข้ามาโผล่ในนี้
เสร็จสรุปว่าตอนนี้ Firefox เรามีเซอร์ของ Super Admin อยู่ข้างในแล้วแล้วก็ Connect ไปที่เซิร์ฟเวอร์ CA Server ได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับเราลองมาดูอีกทีนึงว่ามันจะเข้าหน้า Admin ได้หรือไม่ก็คือกด Try Again มันก็จะถามว่าอ้าวคุณจะเข้า Admin เนี่ยคุณจะใช้เซอร์ตัวไหนในการเข้าในการจะเข้าไปใช้ Admin โอ้เรามีเซอร์อยู่ตัวเดียวคือ Super Admin นะครับเราก็เลือกตัวนี้แหละแล้วก็กดโอเคถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะเข้าหน้าแอดมินได้ถือว่าเป็นการสำเร็จในการติดตั้ง CA Server นะครับและที่สำคัญนะครับที่สำคัญก็คือจะต้องมาดูที่ค่าต่างๆเดี๋ยวการเซตค่าอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้คือติดตั้ง CA Server เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อกี้ที่ผมให้แก้อยู่นิดนึงคือเรื่องของเว็บเซอร์วิสนะครับถ้าเราจะเข้าไปดูที่เว็บเซอร์วิสเนี่ยมันจะมีผิดพลาดอยู่นิดนึงก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ไปแก้ในไฟล์ XML อ่ะในเว็บเซอร์วิสมันจะผิดพลาดแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวผมขอดูตัว URL ของเว็บเซอร์วิสก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราจะเข้าเว็บเซอร์วิสเนี่ย URL ของเว็บเซอร์วิสก็คือเป็นไปไหนแล้วอ่ะจำ URL ไม่ได้ครับเดี๋ยว copy มาก่อนแล้วกันเนาะcopy นะครับแล้วก็เอามาใส่ใน Firefox ก็คือจะอยู่ที่ตัว cn1 https ด้วยนะครับแล้วก็ cn1.thaica.net แล้วก็ etbcaws ด้วยแล้วก็ wsl ยาวๆอย่างนี้แหละ enter ถ้าโปรแกรมติดตั้งถูกต้องตัวเว็บเซอร์วิสจะขึ้นมาว่าโปรแกรมนี้มีเว็บเซอร์วิสให้เรียกใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้แก้ในส่วนของที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้ของ EJBCA นะครับตัว installation เนี่ยถ้าเราไม่ได้คอมเมนต์บรรทัดนี้ไว้นะครับตัว web service endpoint มันจะผิดตรงเนี้ย service endpoint ถ้าเราไม่ได้คอมเมนต์น่ะมันจะกลายเป็นจากที่เป็น CA1.thaica.net มันจะกลายเป็นคำว่า local host ซึ่งมันจะเอาไปใช้ในการเรียกเว็บเซอร์วิสไม่ได้สักทีฉะนั้นเราจะต้องในเวอร์ชัน6ก็ต้องไปแก้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ต้องแก้แล้วเนี่ยถ้าแก้แล้วถูกต้องเนี่ยตัวเว็บเซอร์วิสจะต้องออกมาเป็นตัว endpoint นะครับตัว endpoint ของตัวเนี้ยจะต้องออกมาเป็นชื่อ host ของเรานะครับซึ่งนี่แหละคิดว่าตอนนี้คือระบบทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถทำงานได้นี่คือหน้าเว็บแอดมินของ EJBCA เดี๋ยวเรื่องของการจัดการเดี๋ยวเราไปดูในครั้งต่อไปแล้วกันนะครับตอนนี้เอาเท่านี้ก่อน